นะครับลื่นปึ๊ดโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับ Apple Store จะมารีวิวจอ114Hz ของ MSI นะครับเห็นเพื่อนๆเนี่ยถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าพี่ครับมีจอ114Hz มาแนะนำไหมโอเควันนี้ผมก็มาแนะนำแล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ทักมาถาม Apple อยู่เหมือนกันนะครับผมว่า Apple ครับจอที่ Apple รีวิวไปเนี่ยมีขายหรือเปล่าครับก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับแต่วันนี้ Apple ออกมาขายแล้วครับแต่นะครับแต่ขายไม่เยอะนะครับรุ่นนี้ผมได้มาแค่5ตัวเท่านั้นนะครับขายไปแล้ว1เหลือ4ตัวนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจเนี่ยรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเพราะว่าของเหลือน้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดสเปคของจอตัวนี้คร่าวๆกันก่อนเลยนะครับจอตัวนี้นะครับเป็นจอขนาด24นิ้วนะครับ refresh rate อยู่ที่144Hz นะครับแล้วก็พาเนลจอเนี่ยนะครับเป็นพาเนล IPS ด้วยนะครับให้สีสันที่สมจริงเล่นเกมเนี่ยสนุกมากขึ้นแล้วก็ดูหนังเนี่ยเพลิดเพลินไปกับสีสันที่สมจริงมากยิ่งขึ้นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจอ144Hz เนี่ยก็ช่วยให้เรามองภาพขนาดเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับมีโหมดปรับฉากที่มืดๆเนี่ยสว่างขึ้นอีกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เราจะพามาดูการออกแบบดีกว่าว่าจอตัวนี้นะครับจะออกแบบได้สวยงามแค่ไหนเราก็จะไปทดสอบกันส่วนจอตัวนี้นะครับราคาไม่ถึง 6,000 บาทอยู่ใน 5,000 กลางๆเท่านั้นเองนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็หน้าตาเนี่ยมันดูสวยดูเท่มากๆเลยเหมาะกับเกมมิ่งมากๆเลยนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับเรามาดูฟีเจอร์เด่นของจอตัวนี้กันเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็บอกว่าเป็นจอ eSport Gaming นะครับ114Hz จออัตราการตอบสนอง1มิลลิเซกสีที่ตรงแล้วก็มีโหมด Night Vision นะครับผมก็คือเร่งฉากที่มืดให้มันสว่างขึ้นแล้วก็ Frame Rate Design นะผมก็เป็นจอไร้ขอบก็ดูสวยงามมากๆเลยนะครับมาดูการออกแบบข้างล่างกันบ้างนะครับผมนี่บอกเลยว่าฐานจอเนี่ยมันดูเฟี้ยวมันดูเฟียสกว่าจอที่มันเป็นจอโค้งนะครับมันดูแบบดูมั่นคงแข็งแรงแล้วก็แบบดูโฉบเฉี่ยวเอามากๆเลยนะกับจอตัวนี้ในส่วนการเปิดปิดจอนะผมสามารถเปิดปิดจอได้ตรงนี้ส่วนการตั้งค่าเนี่ยต้องไปปรับด้านหลังนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของด้านข้างจอกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้คือภาพรวมตัวจอนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนจอตัวนี้สวยไหมนี่การก้มเงยนะครับได้ประมาณนี้นะครับการก้มเงยนี่หันซ้ายหันขวาไม่ได้นะครับแล้วก็หมุนไม่ได้ต้องขยับเอานะผมว่ามันเตี้ยเกินไปเนาะผมว่ามันน่าจะยกมันน่าจะยืดได้สักหน่อยเนาะแต่อันนี้มันทำไม่ได้นะครับเป็นข้อจำกัดของมันโอเคทีนี้เรามาดูด้านหลังกันต่อเลยแล้วกันในส่วนของด้านหลังตัวจอนะครับก็จะมีโลโก้ MSI อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีตรงเนี้ยจะเป็นรอยตัดเซียนนะครับจะมีรูระบายความร้อนจอตัวนี้นะครับสามารถเอาไปติดผนังได้หรือว่าเอาไปตั้งกับเสาขาตั้งได้นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะผมมีพอร์ตไอ้2พอร์ตมีดิสเพย์พอร์ต1พอร์ตแล้วผมที่เสียบสาย AC แล้วก็มีที่เสียบหูฟังลำโพงอยู่ตรงนี้1รูนะครับส่วนฐานตรงนี้นะครับผมจะเป็นพลาสติกส่วนฐานข้างล่างเนี่ยเป็นฐานเหล็กแข็งแรงมากๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันจริงๆกันเลยครับเราก็มาลองใช้งานกันจริงๆกันเลยนะครับนี่เป็นไงครับภาพสวยงามภาพชัดมากๆเลยนะครับนี่เราจะมาลองเดินเล่นกันให้ดูก่อนแล้วกันนะเป็นไงครับภาพสวยไหมครับจอ IPS นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองปรับการตั้งค่าให้ดูกันดีกว่านะโดยการดันปุ่มด้านหลังขึ้นมานะครับนี่มันก็จะมีแบบเกมโหมดให้เราปรับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโหมด User นะครับโหมด FPS โหมด FPS รู้สึกว่าขอบของตัวเกมเนี่ยนะครับมันดูคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนเห็นไหมน่าจะเห็นกันอยู่เนาะนี่ครับขอบมันคมชัดแล้วก็สีมันจัดนะครับโหมดลิดดิ้งนะครับก็จะลดไม่ใช่อันนี้โหมดเรซิ่งนะครับผมมันจะเป็นแบบสีส้มๆนะครับต่อมาโหมด RTS โหมด RPG มีประมาณนี้นะผมคีย์ลัดนะครับผมเลือกเป็นโหมด User ดีกว่านะครับถ้าดันปุ่มไปทางขวาเนี่ยจะเป็นการเลือก Input Source นะครับโอเคดันไปทางซ้ายจะเป็นการปรับนาฬิกานะครับถ้าดันลงมาเนี่ยจะเป็นการปรับเป้านะครับผมให้เป้าอยู่ตรงกลางนะกดไป1ทีนะครับกดจึ๊กไปนะครับนี่มันก็จะบอกนะครับว่าจอเนี่ยใช้กี่เฮิร์ตนะครับอันนี้เป็น Full HD นะครับตอนนี้ผมปรับไป60เฮิร์ตอยู่นะครับใช้เกมโหมดเป็น User นะครับผม FreeSync ปิดไปแล้วก็ใช้โหมด Input เป็น DisplayPort
นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับไปอันนี้ก่อนละกันนะผมปรับเป็น144เฮิรตซ์ก่อนนะครับคลิกขวานะครับเลือกต้องเลือกเป็น display ผมคลิกขวา display setting นะครับแล้วก็มาที่ advanced display setting กด display อันนี้เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทำคลิปแยกให้ดูแล้วกันนะแล้วเลือกเป็น144เฮิรตซ์กด apply มันจะฟึบ1ทีนะครับโอเคตอนนี้เป็น144เฮิรตซ์แล้วนะครับเรากลับไปดูที่จออีกรอบนึงนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็น144เฮิรตซ์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้โอเคเกมหมดแล้วปรับไปแล้วเนาะมาดูในวิชั่นกันนะผมนี่มันจะมีแบบ normal stone stone gate แล้วก็ AI นะครับเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่มันมืดๆนะครับ normal นะครับเห็นไหมสว่างขึ้น stone นะครับสว่างขึ้นไปอีก stone gate สว่างขึ้นอีก AI นะครับผม AI อันนี้ AI อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับมันก็ไม่เห็นจะสว่างขึ้นตรงไหนเลยนะครับปรับสตอนเกตเนี่ยถือว่าสว่างสุดนะครับต่อมาผม response time ปรับเป็น fast faster ได้นะผมแล้วก็ anti motion blur นะครับเห็นเราจะเปิดก็ได้แต่จะใช้ได้กับการ์ดจอ AMD นะครับผมต่อมาผม refresh rate นะครับ refresh rate location on off อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับกลับไปนะครับเป็นอะลามคล็อกนะผมจับเวลาแล้วก็สกรีนเอเซนต์อะไรเนี่ยสกรีนเอเซนต์แทนนะครับอันนี้เป็นสกรีนการปรับเป้านะครับส่วนนี้เป็นฟรีซิงกดไป1ทีอ้าวเกมเด้งออกเลยนะครับมันจะใช้ได้กับการ์ดจอของ AMD นะครับอันนี้เป็นการ์ดจอ Nvidia จะใช้ไม่ได้นะครับผมปิดไปโหมด professional นะครับโปรโหมดจะเป็น leader ผมเอาไว้แบบอ่านนะครับผมมันจะลดแสงสีน้ำเงินออกไปทำให้เวลาเราอ่านเนี่ยมันไม่ปวดตานะครับแล้วก็ถนอมสายตาด้วยมีโหมด cinema นะครับแล้วก็โหมด designer ผมจะสว่างขึ้นนี่ก็ eye safe นะครับจะเหมือนกับโหมด leader เมื่อกี้แหละนะครับติดไปมี SDCR ด้วยนะผมมันจะเป็นแบบ anti motion blur นะครับ effect ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมมี anti motion blur ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้คือปรับความเข้มของสีเหรอน่าจะเป็นคล้ายๆ contrast หรือเปล่านะครับนี่ครับโอเคต่อมา image นะผมก็คือปรับความสว่างปรับ contrast ปรับอุณหภูมิสีผม skin size นะครับผม4ต่อ3 2ต่อ9นะครับผม input sourceNavy Key นะครับผมเราอยากให้เวลาเราหมุนไอ้อนาล็อกด้านหลังเนี่ยอยากให้ดันซ้ายดันขวามันเป็นอะไรเราสามารถตรงนี้ได้นะครับส่วนนี้เป็น setting นะครับผมดูซิมีภาษาไทยไหมเฮ้ยมีภาษาไทยด้วยอ่ะเฮ้ยมีภาษาไทยเฮ้ยมีภาษาไทยเฉยเลยนะครับผมปรับภาษาไทยแล้วกันนะผมมีความโปร่งใสของเมนูหรือเปล่านี่เมนูปรับความโปร่งใสด้วยโคตรเท่เลยนะครับทำเอา OSDเราลองกลับไปดูเมนูที่เราอ่านออกกันนะครับนี่ผมมองตอนกลางคืนนะครับโอ้ดีมากเลยครับผมเมนูภาษาไทยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมไอ้ตรงมือมืออาชีพอะเมื่อกี้ครับที่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรก็คือการเพิ่มคุณภาพของภาพนะครับผมคล้ายๆคอนทราสต์อะมันจะดูภาพมันดูแบบเข้มขึ้นนะครับโอ้ลองขยับเมาส์เลยแล้วไปปรับเป็น144เฮิรตซ์ปุ๊บมันลื่นมากขึ้นเลยนะครับเด็กภาพสวยสมูทมากนะก่อนที่เราจะไปกันเดี๋ยวเราลองยิงกันดูดีกว่านะครับนะครับโอ้โหเพื่อนๆมองในกล้องเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับคือแบบพอเล่นจริงๆเนี่ยภาพมันดูสมูทมากเลยนะครับมันลื่นมากนะครับนะครับลื่นปึ๊ดโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อกับ Adblock ได้เลยนะครับกับจอตัวนี้ราคา 5,590 บาทเท่านั้นเองเหลืออยู่ประมาณ4เครื่องนะครับผมเอามาน้อยนะถ้าขายดีเดี๋ยวผมเอามาเยอะเลยนะครับผมลองมาทดสอบตลาดเฉยๆนะโอเคยังไงก็ฝากติดตาม channel ผมด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ